ไม่น่าใช่แล้วล่ะเป่าลมร้อนแล้วมันขยายแบบนี้น่าจะเป็นภาพย้อนกลับตอนที่กำลังหดเป็นแผ่นเล็กมากกว่าน่ารักเนาะอุ้ยแม่หกน้ำแทบไม่ลงขวดเลยใช้นี่ง่ายกว่าสายดูดน้ำแบบปั๊มมือบีบผมใช้ประจำเวลาเปลี่ยนน้ำตู้ปลาไปชมการตกแต่งภาพวาดด้วยทรายสีแทนการระบายสีกันครับคลิปแนวนี้นี่ชาว TikTok ชอบนักเชียวเพราะมันเป็นอะไรที่ดูเพลินมากมีการเล่นแสงเล่นเงาด้วยไม่ธรรมดาอยากจะใช้โปรแกรมวาดระบายสีแล้วปริ้นออกมาเลยไปชมการห่อเกี๊ยวรูปดอกไม้สุดบรรเจิดเจริญเฉิดฉายเพรียมพรายเพลิดเพล้วกันครับผมไม่ได้พูดมั่วๆเด้อคำที่ผมพูดมาทั้งหมดมีความหมายว่าสวยงามนะครับมันเป็นเครื่องทำบิงซูรูปแบบหนึ่งนะครับไอตัวลูกกลิ้งเหล็กที่เขาเทนมเทน้ำลงไปมันจะมีความเย็นติดลบนะฮะทำให้เวลาเทนมลงไปปุ๊บมันก็จะแข็งตัวปั๊บแล้วถูกขูดออกมาเป็นเกล็ดน้ำแข็งน่ากินแบบนี้ What the heck นี่มันใช่มันม่วงหรือเปล่าครับทำไมมันมีของเหลวเนื้อใสๆคล้ายกับที่อยู่ในว่านหางจระเข้เลยอะมันขือหน้าเคี้ยวอิหลีเยลลี่เคลือบน้ำตาลมีรูปหมีด้วยแถมยังมีรูปเป็ดหัวหายใครทราบบ้างครับว่าไม้กวาดที่เห็นอยู่นี้ทำมาจากต้นอะไรเหมือนผมเคยพูดไปแล้วแต่ลืมน่าจะเป็นเม็ดโฟมนะครับสีสันมัน colorful ฝุดๆหนานี้ส่วนที่เป็นเม็ดโฟมมีแค่ด้านบนหรอกหรือที่เหลือเป็นสลามหมดเลยให้ตายเถอะนี่เราถูกหลอกหรือนี่ห่วงยางสีแดงที่เขาเอามารัดกันเป็นรูปดอกไม้นี้มันดูคล้ายหนังยางเลยเนาะเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นยางรัดผมแบบนึงหรือเปล่าอ๋อทำเป็นพวกที่ห้อยมือถือหรือไม่ก็เครื่องรางใช่ไหมมันดูเก๋กู๊ดกิ๊บกริ้วสุดๆนี่มันคือของกินหรือขนมอะไรกันวะพอตัดเป็นชิ้นแล้วมันพองๆโป่งๆคล้ายกับถุงแกงที่รัดหนังยางไว้บ้าน่ะพอทาปุ๊บกระก็หายปั๊บเลยเหรอไม่จริงผมไม่เชื่อคงจะเป็นการปกปิดรอยกะเฉยๆแหละมาทรงนี้ผมว่ามีการขายของแน่นอนน่าจะเป็นคลิปขายกระบอกน้ำมาผมว่ากระบอกสุดท้ายต้องไม่แตกเชื่อไหมนั่นไงยังพูดไม่ทันขาดคำเลยแต่ของเจ๊แกก็แกร่งจริงแหละกระแทกทั้งอิฐทั้งพื้นก็ไม่แตกมันน่าจะเป็นเครื่องเกลี่ยดินตบดินอัดดินให้แน่นนะครับไม่ใช่การเกลี่ยปูนอัดปูนหรอกเพราะถ้าเป็นปูนเขาต้องไปผสมน้ำให้มันเหลวก่อนถึงจะใช้ได้ใช่ไหมล่ะแต่สีดินมันคล้ายสีปูนจังน่าจะเป็นการทำกรอบสำหรับเอารูปภาพมาแขวนมาติดโชว์นะครับเหมือนที่อยู่ในอาร์ตแกลเลอรี่นิทรรศการอะไรอย่างนั้นขนาดยังไม่ได้แขวนรูปนะเนี่ยโอ้ไม่กอดเพราะเหตุใดพื้นที่เต็มไปด้วยหินมันถึงได้ยุบยบยาบเป็นลูกคลื่นอย่างนั้นนะช่างหน้าพิศวงยิ่งนักไปดูการทำช็อกโกแลตรูปหัวใจโดยนำช็อกโกแลตที่ละลายไว้มาใส่ในแม่พิมพ์รูปหัวใจช่วงวาเลนไทน์คงจะขายดีแน่ดูว่าแต่วาเลนไทน์แล้วใครตอบล่ะแฮ่มุกเก่าก็เอาไปก่อนนะมองเว็บแรกไอ้แล้วก็นึกว่าเป็นพวกเครื่องขุดดินพรวนดินซะอีกที่ไหนได้น่าจะเป็นการดึงพวกตะข่ายลวดออกมาจากม้วนนะครับดินนี่ขึ้นมาเป็นลูกคลื่นเลยเชียวมันคือขั้นตอนการปิดฝากระป๋องเครื่องดื่มสินะเดาว่าน่าจะเป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือเปล่าโอ้ยโยห่วงเกี่ยวนิรภัยมันกำลังไหลไปตามสลิงดิงดองลิงดิงดองลิงนี่สลิงที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะหิมะมันเกาะกันเป็นแผ่นแน่นหนาจนสามารถม้วนได้เหมือนเสือเลยครับแขนกลหุ่นยนต์นี่ใช้กับงานได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นงานหยิบจับงานตัดเจาะงานเชื่อมแถมยังมีความแม่นยำสูงสุดๆน่าจะเป็นการใช้อุปกรณ์ที่เป็นลูกกลิ้งกิ้งไปตามพื้นปูนที่หมาดๆใกล้จะแห้งเพื่อให้พื้นผิวปูนเป็นร่องเป็นลายทำให้น้ำซึมลงปูนไม่ขังตัวบนพื้นผิวปูนมั้งนะนี่มันเครื่องอะไรนี่มีใบมีดคล้ายครีบฉลามเรียงกันเป็นตับเชียวเดาว่าน่าจะเป็นที่กั้นไม่ให้รถเข้ามาหรือเปล่าครับไอตัวคันโยกเปิดปิดนี่ให้อารมณ์เหมือนกำลังเข้าเกียร์กระปุกเลยเจ๊แกจะมาสาธิตความแข็งแกร่งเบ็ดตกปลาของร้านแกให้เราได้ประจักษ์กันเช็ดลู่เอาเรื่องใช้ยกแพ็คน้ำที่หนักมากๆได้อย่างสบายบือสะดือโบ๋เลยเหล่าฟิชเชอร์แมนถูกใจสิ่งนี้โอ้ไม่กอดเขาเอาพวกเปลือกปูเปลือกกุ้งมาต่อเป็นโมเดลฟิกเกอร์ได้เท่เวอร์งานละเอียดทุกโตอุ้ยเห็นแล้วเปรี้ยวปากเลยอะเล่นซะน้ำลายผมนี่แตกพรากเลยเขาใช้วิธีการรีดเอาเนื้อปลาออกอย่างนี้เลยเหรอยังกะรีดโชกี้โชกี้แค่ดูเขาปอกเปลือกต้นไผ่ก็ทำให้ฟินได้นี่ประโยคหากินของผมเลยนั่นมันแม่นกระทะบ่หรือว่าเป็นกะละมั่งโอ้ my god พอขัดแล้วมันเวรี่ชาโดไปเลยเงามากมันคนละเงากันแล้วจะเรียกว่ายังไงดีล่ะผมเรียกไม่ถูกอ่ะ
มันเป็นการใช้เครื่องมือที่เป็นแผ่นไม้โค้งในการเกลี่ยหรือไม่ก็ปั้นดินให้เป็นรูปครึ่งทรงกลมด้านในอาจจะเป็นโฟมที่ถูกฉาบด้วยดินหรือปูนก็ได้นะอ่ะฮึเห็นเขากรีดได้แดงแล้วมันแสลงในใจกรีดยามใดใจหายยามนั้นเอาเพลงเข้ามาทั้งดุ้นเลยเล่นง่ายปะล่ะไปดูการเกลี่ยยางนักเลงกันครับยางมาต่อยอยู่ดีๆมาต่อยเฉยเลยนักเลงปะล่ะแฮ่เขาเรียกว่ายางมาต่อยยางมาต่อยนะเข้มๆแต่มุกนะจางๆไปดูการปูพื้นอิฐทางเข้าบ้านกันดูเหมือนเขาจะแค่เอาอิฐมาเรียงกันเฉยๆใช่ไหมไม่ได้มีการใช้ปูนยึดก้อนอิฐแต่อย่างใดหรือเปล่าไม่รู้เพราะเขายังทำไม่เสร็จนั่นหนังกระติกเหรอดูว่าไม้เซลฟี่แถมยังมีเลเซอร์ช่วยเล็งอย่างเจ๋งลากหัวได้แบบคมๆเลยอุปกรณ์ที่ดูคล้ายกับแป้นหมุนโทรศัพท์บ้านนี้โหเปรียบเทียบซะเก่าเลยไม่รู้ว่าเด็กๆสมัยนี้จะรู้จักกันหรือเปล่านะเอาเป็นว่าสิ่งนี้มันคือที่ปอกสายไฟนั่นเองปอกได้ง่ายแถมปอกได้หลากหลายขนาดเลยผมเดาว่าน่าจะเป็นเครื่องคัดขนาดหินหรือเปล่าหินก้อนที่เล็กกว่ารูตะแกรงก็จะร่วงหล่นออกมามั้งค่อยๆบรรจงจุ่มดอกกุหลาบสีเหลืองลงไปในถังสีพอยกขึ้นมาก็กลายเป็นดอกทองโอ้ยโยเพิ่งเคยเห็นเครื่องหั่นสไลด์เนื้อสัตว์แบบนี้แฮะดูหั่นง่ายมากแค่โยกไปโยกมาเนื้อสัตว์ก็ถูกหั่นเป็นชิ้นบางเท่ากันเบิร์ดไปชมขั้นตอนหนึ่งของการทำพวงมาลัยกันครับว่าแต่ไอการทำพวงมาลัยเนี่ยมันต้องใช้พวกเข็มร้อยดอกลักดอกดาวเรืองอะไรงี้ไม่ใช่เหรอแฮ่นั่นมันพวงมาลัยไหว้พระเล่นไปก่อนเป็นการคลี่ผ้าอะไรสักอย่างนะครับดูจากลักษณะแล้วน่าจะเป็นผ้ากาแฟไม่ค่อยชัดหรือเปล่าผ้าชามัวไม่ดีก็ข้ามไปไม่ต้องไปใส่ใจแค่ดูเขาตะไบขอบไม้ออกก็ทำให้อะไรดีล่ะทำให้รู้สึกดีจังขอบอกมองแวบแรกนึกว่ามันคือแผงที่เอาไว้ใส่ไข่ซะอีกแต่ถ้าว่ามันไม่ใช่และไม่ใกล้เคียงเลยสักนิดแล้วมันคืออะไรอ๋อไม่รู้แล้วอะแม้ไม่มีทะเลก็สามารถโต้คลื่นได้โดยใช้ผ้าใบคิดได้ไงเป็นการทาสีผนังที่แปลกแป๊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 กสุดๆมองผ่านๆมันเอาพวกทองคำเปลวไปแปะไว้ตามผนังยังไงอย่างนั้นอะไรมันก่ออยู่บนแผ่นโลหะเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยลักษณะมันเป็นเม็ดๆคล้ายกับน้ำแข็งที่ก่ออยู่ตามช่องฟีดเลยน่าจะเป็นปูนแหละเนอะแต่ปูนอะไรอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันเจ้าเครื่องนี้สามารถหั่นสไลด์มันฝรั่งได้บ้างเฉียบเลยครับแถมแผ่นมันฝรั่งไม่ขาดกลางทางอีกต่างหากยาวเป็นม้วนทิชชู่เลยอ่ะเขาเอาต้นอะไรมาผูกติดกันเป็นแผ่นเป็นผืนคล้ายเสือครับเนี่ยถ้าให้เดาน่าจะเป็นต้นหวายหรือเปล่ามันไม่น่าใช่ไม้ไผ่อ่ะใครรู้ก็มาบอกกันบ้างเด้อมองมุมนี้เหมือนตะไคร้เลยคนคนนี้คงกำลังรู้สึกอับอายน่าดูเพราะว่าเขากำลังโดนแฉเดี๋ยวนะที่เขากำลังทุบนั่นใช่แฉกรองปะเนี่ยถ้าไม่ใช่นี่ผมหน้าแหกเลยนะกรึบเรียบร้อยเป็นรูปสามเหลี่ยมสวยงามแค่ดูเขาตัดพรมก็ทำให้ผมฟินได้ประโยคหากินมาอีกแล้วไปดูการทำงานของเครื่องจักรดัดรางเหล็กกันครับมันสามารถดัดเหล็กที่แข็งและหนาขนาดนี้ได้อย่างง่ายดายเรากับดัดก้านมะยมก็มีปานเหมือนพอเขากวาดน้ำออกไปปุ๊บแล้วพื้นมันแห้งปั๊บเลยอ่ะดีกว่าใช้ไม้ม็อบถูพื้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยแฮอย่างนี้เอามาใช้แทนไม้กวาดกวาดฝุ่นได้เลยไหมเนี่ยไอ้ยะพอใส่อุปกรณ์นี้แล้วปีนเสาไฟอย่างชิลชิลเหมือนเดินขึ้นบันไดยังไงอย่างนั้นไปดูเขานำแผ่นโลหะมาทำการรีดขึ้นรูปทำเป็นภาชนะคล้ายแจกันกันครับไม่แน่ใจว่าผมใช้คำถูกหรือเปล่านะที่ผมเรียกว่าการรีดขึ้นรูปอ่ะดูเหมือนจะใช้แผ่นทองแดงทำนะฮะลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นเครื่องขัดเงาโลหะหรือไม่ก็พวกหินอัญมณีนะฮะมารอดูผลงานกันไอ้ยะนี่มันไม่ใช่ก๊อกน้ำรูปกาน้ำนี่หว่าแต่มันคือการเอากาน้ำมาทำเป็นก๊อกน้ำเลย What are you doingเหมือนกำลังขูดพวกคราบอะไรสักอย่างออกจากแผงอะไรสักอย่างมันดูคล้ายพวกแผงรังผึ้งหม้อน้ำรถยนต์เลยแต่ใหญ่กว่ามากๆใครอยากเลี้ยงปลาแต่ขี้เกียจดูแลแนะนำนี่เลยตู้ปลาไลชีวาถ้าอยากให้มันว่ายน้ำก็เอาแม่เหล็กไปดูดหรือจะตกเล่นแก้เบื่อก็ไ
ดูแล้วก็รู้สึกเสียดายกระจกราวบันไดราวระเบียงแทนเลยอ่ะมันยังใหม่ๆใส่กิ้งอยู่เลยอ่ะเขาตอกแค่จุดเดียวนะแต่มันแตกร้าวไปทั่วทั้งบานเลยเชียวตอกให้แตกไปเลยมันง่ายกว่าถอดออกทั้งบานสินะเปลี่ยนโซ่จักรยานของคุณให้ดูเฉิดฉายไฉไลไม่ซ้ำใครด้วยตัวต่อครอบโซ่หลากหลายสีสันว่าแต่เอาไปใช้กับโซ่มอเตอร์ไซค์ได้หรือเปล่านะผมว่าไม่น่าได้หรอกไอ้กูฟองสบู่น้ำแข็งกำลังกลายเป็นรูปหัวใจเป็นการชดทุยเป็นการเช็ดกระจกที่ดูเพลินมากเหมือนไม่ได้มาดูเขาทำความสะอาดกระจกอ่ะเหมือนมาชมการแสดงอ่ะไปดูการผ่าลูกเทนนิสแบบใกล้โคตรๆกันครับมันใกล้จนสามารถมองเห็นขนลูกเทนนิสแบบเส้นต่อเส้นเลยถัดจากผ่าลูกเทนนิสก็เป็นการตัดขนแปลงแต่งหน้าด้วยแบตเตอรี่ยานี่มันคืองานปั้นแก้วระดับมาสเตอร์พีซเลยนะนี่เมนูสตรีทฟู้ดอินเดียเมนูนี้เพิ่งเคยเห็นแฮะเป็นการเอาไข่ต้มไปทอดในกระทะเหรอมีการโรยพงโรยผักลงไปด้วยจังหวะการกระดกกระทะเพื่อพลิกไข่อย่างโปรทำเสร็จแล้วคล้ายขนมคกเลยอยากรู้จังเลยว่าอะไรโดนใจให้เขาแกะลายผมเป็นรูปลูกตารอบหัวอย่างนี้ตัดทรงนี้ต้องระวังพวกนักเลงนะฮะเดี๋ยวมันจะหาว่าไปมองหน้ามันทั้งที่หันหลังอยู่โอ้เสียดายรูปปั้นเมสซี่มากๆเรากับว่าน้ำตาเมสซี่กำลังไหลรินลงมาก็ไม่มีอะไรนะเป็นการกรึงโลหะธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองชะอุ้ยผมขอถอนคำพูดเมื่อกี้นะแม่มเครื่องใหญ่สัตว์ป่าไปดูเขาทำลวดลายบนกาไม้แกะสลักโดยการใช้อุปกรณ์ที่เป็นเหล็กร้อนจี้ลงไปบนไม้ให้เป็นรอยไหม้จนเกิดเป็นลวดลายอันน่าพิศสมัยอย่างนี้ถ้าไม่เห็นแต่แรกนึกว่าวาดด้วยสีเหมือนเขาเอากบใส่ไม้ไฟฟ้ามาขัดสีออกจากผนังเลยอ่ะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะเป็นเทคนิคการคลี่กระดาษไหว้เจ้าที่ว้าวมากดูเขาทำเหมือนง่ายเลยเนอะแค่หมุนๆกระดาษมันก็เรียงเป็นรูปใบพัดเลยเผาซะไอ้เครื่องนี้มันตัดเหล็กเส้นหนาๆเป็น10เป็น100เส้นให้ขาดได้ในคราเดียวกันสุดขั้วนั่นเขาใช้ปลายหอกปาดผิวไม้ออกหรืออย่างไรแม่เจอคลิปแบบนี้เข้าไปจะไม่ฟินยังไงไหวใช่ไหมล่ะผมก็อยากจะทำแบบเขาบ้างจังแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปหาทำได้ที่ไหนปาด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 ไอ้เจ้าเครื่องนี้มันหั่นสไลด์เนื้อสัตว์ได้แบนและบางเป็นบ้าราวกับแผ่นโบโลน่าก็มีปานพี่แกปอกเปลือกขนุนยังกระปอกเปลือกมะม่วงแน่คล้ายๆการตำแป้งนวดแป้งโมจิของญี่ปุ่นเลยแฮะตำกันอย่างหนักหน่วงมากยังกระตอกเสาเข็มตัวไม้ตำคงหนักหน้าดูเพราะใช้คนเหยียบถึง4คนเนี่ยจริงๆคำว่าแซะไม้นั้นเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยจะเรียกว่ายิ้มนั่นมันสมายมันคือปะการังทรงกลมเหรอลวดลายของมันคล้ายกับเขาวงกตเลยน่าจะเป็นวิธีการกับด้านไส้หมูนะครับชายหนุ่มสุดเฟี้ยวกับลีลาการควงดาบคู่เสี้ยวพระจันทร์ Amazing หมุนอย่างนิ่งราวกับใบพัดกังหันลมเลยน่าจะเป็นการกระเทาะผิวแผ่นหินนะครับให้มันมีลวดลายขรุขระกะละมังนั่นเขากำลังดูดอะไรวะใช่นุ่นหรือว่าใยสังเคราะห์ที่มีสีออกแดงๆไหมแต่ดูเหมือนว่าบริเวณที่เขาดูดนั้นจะอยู่ใต้หลังคานะหรือจะเป็นพวกฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาอันนี้ผมเดาไปเรื่อยนะนี่ถ้าไม่เห็นตอนฉีกซองขนมนะครับผมคงคิดว่ามันเป็นหลอดดูดน้ำแน่ๆก็เหมียนซะขนาดเนี้ยถามจริงๆนะครับว่ามันไม่มีอะไรอย่างอื่นให้ใช้ในการแซะน้ำแข็งแล้วหรอครับถึงได้เอาไม้จิ้มแขวมาใช้เนี่ยกว่าจะแซะหมดคงจะเข้าหน้าร้อนน้ำแข็งละลายก่อนพอดีที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่แอนิเมชันที่สร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับแต่มันเป็นรูปคนจำนวนมากที่อยู่บนแท่นหมุนวงกลมนี้เวลาหมุนแท่นด้วยความเร็วสูงก็จะดูเหมือนคนกำลังขยับอยู่ดูเหมือนจะเป็นการปั๊มลวดลายรูปดอกหญ้าหรือเปล่าลงไปบนชิ้นส่วนอะไรสักอย่างที่เป็นโลหะนะจ๊ะจุ๊บๆพักอะไรเนี่ยโอ้เป็นการตีให้ใบไม้แห้งมันหลุดออกใช่ไหมมันคือชิ้นส่วนอะไรไม่รู้
แต่พอดูมันหมุนแล้วไหลลงมาแล้วมันฟินฟินมันไหลลื่นสุดๆลื่นแบบหัวแตกหัวแตนเสียดายจังที่เขาไม่ปล่อยให้มันไหลไปจนสุดเขาสิฮิตเมนูไอหยังไปเบิ่งกันน้ำแน่วัตถุดิบหลักๆก็มีมะเขือเทศไข่ต้มพริกป่นผักเผือกสีน้ำแกงแดงแจ๋รันจวนชวนแสบดากมากๆนี่คือเครื่องมือที่ช่างใช้ในการซ่อมรอยบุบรถยนต์โดยการดึงนั่นเองคราวก่อนเป็นการเอาลูกเหล็กร้อนหย่อนลงไปในไข่ดิบที่อยู่ในเปลือกไข่นะครับแต่คราวนี้เป็นการเอาลูกเหล็กร้อนมาจุ่มไข่ดิบในจานจุ่มตรงไหนไม่ตรงนั้นจุ่มปุ๊บไม่ปั๊บเลยจะเป็นเช่นไรเมื่อเอาลูกเหล็กร้อนวางลงบนขวดโค้กที่แช่แข็งโป๊กโอ้ถึงกับไฟสแตนด์อัพเลยเหรอไฟลุกเล่นไปก่อนน้ำโค้กนี่พุ่งปรี๊ดเลยเชื่อไหมตอนที่ผมเห็นสิ่งนี้ครั้งแรกนะฮะผมคิดว่าลูกเหล็กมันกลิ้งลงมาตามรางแล้วลอยไปด้านบนเองที่ไหนได้มันมีมอเตอร์ช่วยดีดลูกเหล็กให้มันกลิ้งแรงขึ้นต่างหากเป็นของเล่นที่น่าซื้อมาเล่นกับเพื่อนมากแต่ติดอยู่แค่นิดเดียวคือไม่มีเพื่อนนี่แหละวันวันอยู่แต่บ้านกับเซเว่นหน้าปากซอยดราม่าเฉยอู้วี่ขนตาเด้งเด้งเด้งแบบตุยเย่วัตนาเบ้ไอโกยกให้เป็นแมวที่มีดวงตาและขนตาสวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยฟิดเจ็ตสปินเนอร์แบบใหม่สามารถปรับรูปทรงได้โดยการดัดแขนของมันทำไมกันสั่นมือถือเองเลยเหรอนี่มันอัจฉริยะชัดๆแถมดูจะใช้งานได้ดีไม่แพ้ไม้กันสั่นราคาแพงๆเลยคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าผมพูดเวอร์ไปหรือเปล่าใช่ครับผมชอบพูดให้มันเวอร์ๆเข้าไว้อะเขาคือสุดยอดศิลปินสุดยอดนักดนตรีที่มาพร้อมกับเปียโนเคลื่อนที่ได้เพียงแค่ดูก็รู้สึกได้ถึงความไพเราะเพราะพริ้งของเพลงที่เขากำลังบรรจงบรรเลงดูพี่เขามีความสุขจังอุปกรณ์แบบนี้ก็มีด้วยมันคือที่ฉีกเนื้อไก่อกไก่นะครับดีนะครับเนี่ยที่เป็นอกฉีกอ่ะเพราะถ้าเป็นอกหักนี่เศร้าเลยนะขอบอกน่าจะเป็นโรงงานผลิตพวกครีมเซรั่มหรือไม่ก็พวกเครื่องสำอางนะฮะดูจากทรงแล้วเนี่ยซีเจ๋งไปใส่เครื่องเรียงไข่ใส่แผงขายตุ๊กตุ่นยืดแขนยืดขาได้มีหลากหลายตัวให้เลือกเล่นตรงปลายแขนปลายขาเป็นตัวจุ๊บติดกระจกได้ด้วยบ้านะนะเขาใช้ผู้กันที่มีปลายผู้กันขนาดใหญ่เพียงไซส์เดียวในการระบายสีทุกรูปไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่โดยที่ไม่ออกนอกเส้นเลยอ่ะผมบอกเลยว่าสมาคมคนกลัวรูไม่ถูกใจลายเพนแก้วนี้อย่างแรงแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้เป็นโรคกลัวรูก็จะมองว่ามันสวยมันแปลกตาดีใช่ไหมล่ะว้าวดูสะเก็ดไฟนั่นสิพากไปพากมากลายเป็นจิ้งจกซะแล้วตัวใครสามารถตอบได้บ้างครับว่าไอ้ตัวที่กำลังขุดขึ้นมานี้มันคือตัวอะไรถ้าใครตอบถูกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะผมจะลงคลิปให้ดูน้ำพุ่งปรี๊ดเป็นปืนฉีดน้ำเลยอ่ะน่าจะเป็นการนำลวดตะกั่วนะฮะมาม้วนใส่แกนขายนั่นเองเป็นลวดตะกั่วขนาดใหญ่นะฮะเฮ้พวกก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าด้วยล่ะแล้วเจอกัน